สบายดีทุกคนสบายดีจักสองสบายดีฟินแลนด์มื้อนี้ที่พาทุกคนมาเบิ่งอันนี้ก็คือว่าค่อยจะย้ายเบียร์ผักหอมเปมานั่งนานน้อยก็คือนี่เนาะถังที่ค่อยเตรียมดินไว้แล้วค่อยจะย้ายแก่นหอมเปบ่แม่นหอมเปเบียร์หอมเปเนาะทุกคนตัวนี้ก็คือปลูกไว้ในเหือนนะทุกคนปลูกไว้ในเหือนในบ้านเพราะว่ายามหนาวแล้วหะนะแล้วค่อยกระหาก็ย้ายมันเข้ามาเดี๋ยวมารอรุ่นกันว่าอันจะรอดจากเบียร์หะนะก็คือว่าอันสิให้เบิ่งแก่นหอมเปเนาะบ่แม่นแก่นเบียร์อันนี้คือเบียร์ผักหอมเปที่ค่อยว่านว่านจากแก่นพันธุ์เดี๋ยวจะเอาให้เบิ่งต้นแม่พันธุ์มันก็คือต้นนี้ก็คือต้นแม่พันธุ์มันนะทุกคนนี่นำขึ้นมาเลยนี่เลยอันนี้ก็คือบอกว่าแจ้งเนาะก็คือแก่นของมันค่อยก็คือว่าตัวนี้มันแก่แล้วค่อยก็คือว่าเด็ดแล้วก็เอาแก่นมาโหยใส่นี่ก็คือว่าออกหมดทุกแก่นเลยทุกคนเดี๋ยวมือนี้ค่อยก็จะมาย้ายเอาเบียร์ที่มันเอาใหญ่มาใส่หนาดน้อยหนาดนี้เนาะแล้วถ้าเบิ่งกันว่ามันสิรอดเท่าใดรอดสมัยก็สร้างเพราะว่าอันยามหนาวกับบุหูช่วงที่มันหนาวๆนะมันจะรอดตายและตัวนี้ก็คือเป็นต้นของปีกไก่เป็นต้นเดียวที่เหลือรอดนี่ต้นแม่มันกำลังแตกใบไหม้และอันนี้ก็คืออันลำมันอันนี้ก็คือดอกเก่ามันก็คือว่าค่อยเด็ดไปแล้วนะแล้วก็คือว่าเอาแก่นมันนี่แก่นมันเหลืองอย่างสินะก็คือว่าเอามาว่านเลยเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยนะทุกคนค่อยจะย้ายจากถังน้อยตัวนี้มาใช้นี่เบิ่งนำกันเลยเนาะเดี๋ยวขอเกลี่ยดินให้มันเพียงๆกันนะทุกคนขอเกลี่ยดินก่อนให้มันเรียบๆเพียงๆกันให้มันโอเคกันนะเวลาที่เราหดน้ำอะไรทำไมมันก็ค่อยจะบอกนั้นโอเคตอนนี้ดินแล้วก็คือซีสเปซให้มันมีความสุ่มในนิดนึงเดี๋ยวเบิ้งจะนี่ทุกคนถอนออกมาแล้วหักมันหนึ่งต้นมาก็สิเอาแต่ตัวที่มันใบเอาใหญ่เนาะเพราะว่าต้นน้อยก็คือให้มันก็คือมาไม้อีดนะเบิ่งฮากมันฮากกำลังงอกเลยเห็นบ่เดี๋ยวมารอถ้าให้ค่อยอันนี้แล้วกันนะทุกคนถอนมันออกมาจากถังแล้วกันฮากก็พอดีเลยแหละก็คือค่อยจะย่นย่อนมันออกมานะทุกคนภาษาบ้านเฮาเอิ้นว่าย้อนเอาเบียร์ที่มันอ้าวใหญ่อ่ะนะออกมาก็คือให้เบียร์ที่อย่างน้อยอยู่ทางลมได้เติบใหญ่ขึ้นมาอีกเนาะอันนี้ก็คือเบียร์หอมเปนะทุกคนบ้านค่อยเอิ้นมันหอมเปหอมเปหรือว่าหอมอย่างแน่วะดื่มซื้อลืมซื้อว่าเมืองไทยของเอิ้นหอมอย่างถ้าอีสานก็น่าจะเอิ้นหอมเปย์หอมอะไรคือบ้านเฮานี่เลยเนาะบังบ่ไอ้ไอ้มขอคืนให้ใจยืนข้างคนเวลาที่ปลูกผักเวลาที่เราเฮ็ดเอียงอย่างสินะอารมณ์ก็จะอารมณ์ดีรีแลกไปกับพืชผักต้นไม้ใบหญ้าของเฮาก็คือว่าเดี๋ยวทุกคนค่อยยันว่าหากมันจะแห้งก่อนนะเดี๋ยวจะขอปักลงเลยเด้อนี่เดี๋ยวจะขอพอตัวที่มันก็บ่ได้ปลูกงามอย่างหรอกเด้อเสียบลงดินเสียบดำดินแล้วก็แล้วหวังว่าหนาวนี้ป
ีกายนี่ค่อยกับปลูกหลายต้นในแต่ว่ารอดต้นเดียวนะปีนี้ก็คือว่าเอามันหลายๆรดให้มันยามหนาวมาก็พอบ่ได้อันบ่ได้เหงานะก็สิค่อยก็สิปลูกให้มันเอาทีเนี่ยเนาะบ่แม่นปลูกห่างเลยอันนี้มันคือบ่แม่นสวนปลูกแท้มันเป็นสวนเพาะซ้ํามันเป็นสวนเพาะซ้ําเฉยๆเลยหลวงพ่อได้ปลูกแท้แท้เด้อหมู่เจ้าพี่ฟ้าว่าเป็นอย่างคือปลูกขี้แท้มันเข็นแค่ส่วนเพาะสำจำลองรอไว้ถ้าปีหน้าหนาวเบิดไปเขาก็จะได้มาเจอกันในหูแบบของต้นที่ยังบ่ตายเนาะเดี๋ยวค่อยจะมาปีนขึ้นถึงทุกคนเพื่อความไวคือความไวเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบิ่งเนาะถ้ามันใหญ่หรือว่าเจริญเติบโตได้จังไรหรือว่าตายจังสินะเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้เบิ่งเนาะคือปลูกพืชยามหนาวนี่ก็คือว่ายากหลายขนาดยามบ่หนาวก็ยังยากละสิได้ปลูกแล้วสิให้มันได้กินสินะแห้งยากไปอีกมึงเจ้ามีแต่ว่าปลูกขายเครียดปลูกพอบ่ได้อยู่ล่ะจังสินะแบบเนียนได้ก็ต้องไปคิดดอกว่าจะได้กินหรือบ่ได้กินนะขอแต่ว่าได้ปลูกเดี๋ยวนะทุกคนนี่ตอนนี้ก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วละหนาให้หน่อยทุกคนตอนนี้ค่อยก็คือปลูกแล้วแล้วเนาะทุกคนเอาเปียมันเข้าในกระถางแล้วหมดแล้วแต่ว่ายังเหลือเต็มถังอีกคือเก่าตัวนี้เป็นเบียร์น้อยต้องรอท่ายมันใหญ่อีกจักหน่อยแล้วค่อยสิใหญ่ไปใส่อีกกระถางหนึ่งเนาะทุกคนนี่ก็ยังเบียร์น้อยก็คือว่าค่อยว่านหลายค่อยว่านหลายนะค่อยคิดว่าแก้นมันสิบ่ออกก็คือว่ามันออกเนาะก็เบิ่งค่ะแม่แก้นก็คือนี่แก้นจากอันนี้นี่นะค่อยก็คิดว่ามันสิบ่ออกแต่ที่ไหนได้มันออกบักหลายโอเคค่ะมารดน้ำกันเลยทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายนะทุกคนมาปลูกผักอันผักหอมเปบ้านค่อยเอิ้นผักหอมเปหรือว่าผักใบเลื่อยประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวขอหดน้ำสเปรย์ให้มันซุ่มเซื่อนจังหน่อยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบิ่งเนาะทุกคนว่าอันมันใหญ่แด่หรือว่าจังไดก็มาท่าเบิ่งกันเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งไว้จะบ่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็จะได้อันเป็นกำลังใจให้กันตลอดบ๊ายบาย